สวัสดีค่ะสินพินเที่ยววันนี้จะพามายังเซเลก้าบิวตี้ทูคาเฟ่สำหรับคนที่เจอสายหอมเพราะวันนี้จะพามายังแบรนด์ดังน้ำหอมของคนไทยเซเลก้ากับเรื่องราวของความหอมกลิ่นกายและความงดงามอิ่มเอมใจเดี๋ยวเราไปพบกันข้างในรายการดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากสวยเหมือนกับที่นี่เลยเพราะว่าเป็นความตั้งใจอย่างมากคือตอนแรกอะใช่ไหมคะโยเนี่ยนะได้รับการติดต่อนะคะมาจากพี่บอย PR นะคะซึ่งแบบว่าเป็น PR ระดับต้นๆของประเทศไทยเราต้องชมกันนิดนึงเพราะอยู่แถวนี้นะคะที่สำคัญก็คือบอกว่าเออนะวันนี้เนี่ยยูเป็นคนที่ชอบน้ำหอมชอบกลิ่นหอมอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้จะได้มีโอกาสมาเจอกับสุดยอดอีกหนึ่งคนของประเทศไทยในเรื่องของการดูแลในการปรุงกลิ่นหอมนะคะก็เลยได้มีโอกาสมาที่นี่ค่ะแล้วพอที่มาถึงปั๊บได้เห็นแบบสถานที่แล้วนี่ก็แบบอึ้งมากเลยคุณผู้ชมพอที่เห็นเรียงๆตรงนั้นตอนแรกเข้ามาปั๊บโอ้โหตอนแรกนึกว่าเชลวายไอ้จริงๆคือน้ำหอมทั้งหลายใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นพวกหัวน้ำหอมก่อนอื่นต้องหลังกับน้ำหัวน้ำหอมก่อนอื่นก็ต้องตรงแล้วถามคุณเชอรี่หน่อยที่มาที่ไปอะของการที่มาทำในส่วนของน้ำหอมอันนี้มันมีไอเดียมาจากอะไรคะไอเดียเริ่มต้นจริงๆอะก็คือต้องมาคือฝรั่งเศสนะคะติดต่อมาให้แบบเรารับซื้อหัวน้ำหอมค่ะซึ่งเป็นโรงงานที่ค่อนข้างก็ชื่อเสียงที่ฝรั่งเศสดังมากเราจะขายแค่หัวน้ำหอมมันก็รู้สึกว่าการทำแบรนด์น้ำหอมมันน่าจะได้ดีกว่านี้แล้วก็เป็นต้นแบบให้กับคนที่กำลังอยากจะสนใจเรื่องธุรกิจเรื่องเครื่องหอมชื่อเชอร์รี่ภาษาสเปนก็คือเซเลซ่าหลังจากอพอได้ชื่อมาแล้วชื่อเรานี่แหละนะคะแล้วคราวนี้ว่าแน่นอนอย่างน้ำหอมต้องมีคาแรคเตอร์เรามีการนำคาแรคเตอร์ของเราเอามาใช้กันในส่วนของน้ำหอมของเราอย่างไรคะจริงๆเชอรี่ต้องบอกก่อนว่าเชอรี่ไม่ได้ทำเรื่องคาแรคเตอร์เป็นหลักแต่จะเป็นเรื่องของสตอรี่เพอร์ฟอร์เมอร์คนไทยค่ะค่อยมาเป็นคาแรคเตอร์ของกลิ่นเราคือผู้นำเรื่องของการสร้างแบรนด์ให้กับคนอื่นค่ะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสามารถสร้างคาแรคเตอร์ให้ชัดเจนได้จึงกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเราทำกลิ่นที่ตรงตามคาแรคเตอร์ลูกค้าได้หมดอันนี้แหละคือสำคัญเลยเขาบอกว่าที่นี่จุดขายอยู่ตรงนี้เลยเรื่องของหัวน้ำหอมเรื่องต่างไปคือออร์แกนิกก็คือหัวน้ำหอมจากพืชจริงๆใช่หรอหรือจากธรรมชาติจริงๆใช่ค่ะแบบคุณเชลลี่เห็นโยอย่างเงี้ยค่ะสวยขนาดชอบคุณชอบคุณโยนะคนเราก็จริงใจมากอ่ะพูดแล้วก็เขินแบบนี้แหละคิดแล้วอย่างเงี้ยควรที่จะต้องมีเป็นน้ำหอมกลิ่นอะไรแบบไหนถึงจะเป็นโยค่ะถ้าเป็นคุณโยชลิจะทำกลิ่นออกมาในลักษณะความเป็นผู้หญิงสาวมั่นอาร์ติคที่แบบมีความซุกโซนน่ารักขี้อ้อนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยตรงมากไหมคะตรงมากเลยค่ะความหวานแต่ไม่หวานแบบเรียบร้อยเหมือนทางในรางวัลพอดีหลุดมาก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นเขาว่าหลุดมาเหมือนกันค่ะจะเลือกพาไปมาเลยใส่ความเป็นฟีโรโมนกลิ่นของสมอสใส่มาสก็ไปปิดท้ายมีความแบบมีความแบบชันเซ็กซี่หลังจากที่พูดนะอยากได้กลิ่นนี่คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกลิ่นของโยนนี่คะจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วถ้าเกิดติดอกติดใจขึ้นมานะคะอันนี้ก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณเชอรี่ช่วยบอกว่าให้โยนได้กลิ่นแบบได้ดูเป็นกลิ่นของโยนได้ไหมคะอ่ะมาแต่ว่าถ้าจะปรุงวันนี้เดี๋ยวอาจจะใช้สำหรับลิซ่า
ต่บวกขึ้นมาอีกหนึ่งกำลังใจเลยนะคะหาคนโดนแล้วจะแตกได้เอาสักตัวไหมคะเหมือนกับเวลาที่เราฟังดนตรีคลาสสิกอะโน้ตแต่ละตัวคือต้องบอกว่าดนตรีคลาสสิกเขาไม่ได้เป็นคอร์ดเขาเรียกเป็นโน้ตทีละตัวและความสนุกของดนตรีคลาสสิกคืออะไรคือพยายามฟังเสียงที่โน้ตทีละตัวว่าจนมันเรียงจนดึงเป็นบทเพลงได้เนี่ยมันเป็นยังไงและศิลปินที่เก่งจริงๆนะคะเราแทบจะแกะโน้ตเขาไม่ได้เลยเพราะว่ามันดูซับซ้อนในตัวโน้ตที่ได้ยินใช่หลายคนชอบโจมตีชลีว่าชลีปรุงน้ำหอมไม่เก่งในการที่ทำให้โน้ตมันซับซ้อนแต่จริงๆการปรุงน้ำหอมให้โน้ตซับซ้อนนี่คือยากที่สุดนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเราต้องบอกไว้ว่าสุดยอดจริงๆนะคะถ้ายังไงร้านต้องมาที่นี่อยู่ที่พระราม9 41ค่ะค่ะคุณโยมมาได้ยากไหมคะไม่ยากค่ะเพราะว่าลงทางด่วนมาลงทางด่วนมานิดเดียวชิดซ้ายนะคะเลยนะคะตรงเขาเรียกอะไรคะเดนายนะคะไม่ค่อยเที่ยวบอกไม่ใช่เด็กแถวนี้รับรองเลยนะคะว่าคุณก็จะได้น้ำหอมที่ถูกใจและเป็นตัวของคุณเองที่สุดเลยนะคะรับสร้างแบรนด์นะคะทำน้ำหอมแบรนด์เซซ่าเติบโตได้อย่างมั่นคงเพราะอะไรค่ะตัวที่คุณไม่ต้องใช้การตลาดที่รุนแรงค่ะมันมหาศาลนั่นก็คือใช้ของดีบอกต่อของดีบอกต่อแล้วก็ที่สำคัญคือจริงใจนั่นแหละจริงใจสำคัญมากเลยฮะก็อย่าลืมนะคะก็สามารถที่ติดต่อได้นะคะยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะลิซ่าไปก่อนนะคะบ๊ายบาย